สวัสดีครับผมมิตรผลครับและผมไวตามิลครับวันนี้เราจะมานำเสนอนวัตกรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไวตามิลและมิตรผลครับก่อนอื่นเรามาเริ่มที่กระบวนการผลิตน้ำตาลแบบเดิมก่อนครับเริ่มที่การนำต้นอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตที่โรงหีบอ้อยเพื่อที่จะคั้นเอาน้ำอ้อยจากนั้นก็นำน้ำอ้อยที่ได้ไปแปรรูปเป็นน้ำตาลดิบน้ำตาลดิบที่ได้ก็จะถูกนำไปปั่นละลายทำความสะอาดเคี่ยวปั่นแยกผลึกน้ำตาลแล้วก็นำไปอบเพื่อให้เป็นน้ำตาลทรายหลังจากเสร็จครบทุกขั้นตอนแล้วเราก็จะส่งผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานไวตามิลค์เมื่อได้น้ำตาลมาก็นำเข้าสู่กระบวนการละลายน้ำตาลเพื่อทำน้ำเชื่อมแล้วก็นำน้ำเชื่อมเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์เพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาดจะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีมากมายหลายขั้นตอนเลยทีเดียวครับไวตามิลค์และมิตรผลจึงได้ร่วมกันพัฒนาหาโซลูชันใหม่เพื่อลดขั้นตอนการผลิตทีเนี้ยเราย้อนกลับไปยังขั้นตอนแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลดิบกันเมื่อได้น้ำตาลดิบมาก็จะผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานไวตามิลค์น้ำเชื่อมที่สะอาดและปลอดภัยก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์เพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาดต่อไปเห็นได้ชัดเลยว่าจะช่วยลดขั้นตอนการผลิตของทั้งสองโรงงานเลยส่งผลให้ช่วยลดพื้นที่ในการดำเนินงานใช้เวลาดำเนินการลดลงประหยัดทั้งเวลาและก็พลังงานแถมยังช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับ